นะครับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงดึกแบบนี้กันตอนเลยนะครับวันนี้แมนยูชนะครับก็ต้องมีการชมกันเกิดขึ้นนะครับโอ้โหบรูโน่เฟอร์นันเดสครับบอกว่าแมนยูเนี่ยเล่นบอลดุดันมากขึ้นนะครับแล้วก็ชม3ประสานในแดนหน้าว่าเพรสหนักจัดเลยนะครับถือว่าเล่นได้ดีบรูโน่เฟอร์นันเดสครับชื่นชมว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเล่นกันได้ดุดันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ3ประสานในแดนหน้าที่เข้าเพรสซิ่งคอยสร้างพื้นที่ให้กับทีมของเอริกเทนฮากครับยังคงกวาดชัยชนะต่อเนื่องในการปรีซีซั่นด้วยการปราบคริสตันพาเลต3ประตูต่อ1จากประตูขององโทนี่มาเซียลมาร์คัสรัชฟอร์ดแล้วก็เจดอนซันโชครับ3ประสานในแดนหน้าวันนี้มาครบเลยยิงทั้ง3คนนะครับเพลย์เมคเกอร์ชาวโปรตุเกสครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยแมนยูกำลังรู้สึกดีและยังมีเวลาให้พัฒนาในจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก่อนเริ่มต้นฤดูกาลใหม่นะครับมาฟังคำพูดของบรูโน่ฟอนันซ์กันหน่อยนะครับเขาบอกว่าแน่นอนว่าเราเนี่ยรู้สึกดีผลการแข่งขันมันจะเป็นตัวช่วยเรื่องนั้นและเราก็เล่นฟุตบอลที่ดีบรูโน่บอกกับแมนยูทีวีหลังจบเกมนะครับยังมีอีกหลายสิ่งให้พัฒนานะแต่เราเนี่ยมีเวลาที่จะทำแบบนั้นและพร้อมสำหรับเกมแรกของฤดูกาลใหม่เมื่อถามถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไปในทีมเนี่ยบรูโน่ก็บอกว่าเวลานี้แมนยูเนี่ยเล่นด้วยความดุดันมากยิ่งขึ้นตอนนี้เราดุดันยิ่งขึ้นเยอะและ3ประสานในหน้าเนี่ยก็เข้าเพรสซิ่งกันอย่างดุดันและเข้าอย่างหนักด้วยสำหรับ3ประสานพวกเขาเนี่ยจะไม่ลายสุดท้ายของคู่แข่งโดนบีบและช่วยให้มิดฟิลด์เนี่ยได้ขยับขึ้นไปจนทำให้เวลาเราแย่งบอลกลับมาได้เนี่ยเราก็อยู่ใกล้เคียงกับลูกบอลมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีความสดมากขึ้นที่จะเล่นในแบบนั้นและเรามีอิสระเวลาแย่งบอลกลับมาเพราะเราเนี่ยคอยกดดันพวกเขาและเมื่อแย่งบอลได้เนี่ยพื้นที่ก็เปิดกว้างแดนกลางมีพื้นที่ให้เล่นเยอะแยะเลยและอย่างที่พูดแหละว่าเราคอมบอลได้ดีขึ้นด้วยเหมือนกันเกมนี้ทั้ง3คนในแดนหน้าเนี่ยยังยิงประตูได้หมดละบุนโน่ฟอนันเดสเนี่ยบอกว่าพวกเขาเนี่ยต้องทำให้กองหน้าเนี่ยคอยมีความสุขเพื่อผลิตสกอร์ให้กับทีมเราทุกคนเนี่ยต่างรู้ว่าทุกคนอยากที่จะยิงประตูแต่คนหลักต้องเป็นกองหน้าพวกเขาเนี่ยรู้ว่าพวกเขาเนี่ยต้องอยู่ตรงนั้นเพื่อยิงประตูและพวกเขาก็ทำได้ดีมากๆเลยในวันนี้เราต้องคอยสนับสนุนพวกเขาเพื่อให้พวกเขาเนี่ยมีความสุขเพราะเรารู้ว่าพวกเขาเนี่ยนำทีมด้วยการทำประตูนะครับอันนี้ก็คือคำพูดของบรูโน่ฟอนันเดสโอ้โหชมยาวรายละเอียดยิบเลยนะครับถือว่ายาวจัดนะครับถือว่าวันนี้เล่นดีจริงๆครับสำหรับทัพของเอริกเทนฮากนะครับถือว่าวันนี้ก็ยอมรับนะครับสภาพเลยสำหรับคริสตันพาเลทครับที่วันนี้พ่ายไป3ประตูต่อ1บรูโน่ฟอนันเดสก็โอ้โหอวยใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็คือคำพูดของนักเตะอย่างบรูโน่ฟอนันเดสที่มีต่อทัพปีศาจแดงครับเรดเดวิลกันนะครับทุกคนคิดเห็นไงก็คอมเมนต์เข้ามาเลยแต่วันนี้เล่นดีจริงนะครับ3ประสานในแดนหน้าถือว่าครบครันครับบรูโน่ก็ชมทั้งมาร์คัส รัชฟอร์ดนะครับอองโทนี่มาเซียแล้วก็รวมถึงเจดอนซันโชด้วยนะครับถือว่าเล่นดีนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับสวัสดีครับ